ลืมปิดปากแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะทาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าปากมันเหนียวเหนียวนะคะใช้ได้ทั้งคนผู้หญิงคนผู้ชายจะทาก่อนนอนทาตอนกลางวันทาได้หมดเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเขามีรุ่นที่เรียกได้ว่าทาแล้วเนี่ยริมปิดปากของเราก็จะมีสีขึ้นมานิดนึงให้ความสดใสแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยตามมาอันดับที่8ค่ะแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ MIT Made in Taiwan ค่ะกับยี่ห้อ102นั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มาเที่ยวไต้หวันหรือว่าใครในไต้หวันก็จะเห็นแบรนด์นี้อยู่บ่อยครั้งเลยนะแบรนด์นี้ก็ก่อตั้งมานานแล้วละค่ะน่าจะเกือบ10 กว่าปีแล้วคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ออกมามากมายค่ะและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของลิปบาล์มของเขานั่นเองค่ะลิปบาล์มหรือลิปมันของเขาเนี่ยจะไม่มีสีนะคะแล้วก็มีสารที่ช่วยในการบำรุงริมฝีปากมีวิตามินอีนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีกลิ่นหอมของขนาดอ่อนด้วยละค่ะบอกเลยว่าทาไปแล้วเนี่ยค่ะจะต้องนุ่มชุ่มชื้นไม่แตกแฉะแน่นอนนะคะเป็นแห่งแบรนด์เก่าแก่ของไต้หวันนะคะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าเชียร์ฟูหลานคุณผู้ชมนะแบรนด์นี้เหรอโอ้โหนะเขาเน้นในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวกายผิวหน้าผิวแม้กระทั่งริมฝีปากเองค่ะเขาก็ไม่ตกหล่นอะไรใดนะคะเขามาพร้อมราคาจำหน่ายที่ถูกมากๆแค่10เท่านั้นเรียกได้ว่าคงมีเหรียญ51 เหรียญกับเหรียญ11 เหรียญก็สามารถซื้อลิปบาล์มคุณภาพดีมาใช้ได้แล้วล่ะค่ะของเขาเนี่ยก็มีคุณสมบัติหลากหลายเลยทีเดียวนะคะหลักๆนี่ก็คือช่วยในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากทำให้ริมฝีปากนุ่มไม่แสบแห้งนะคะฟื้นฟูคุณภาพของฝีปากด้วยนะคุณผู้ฟังนะให้ดูมีความสดใสค่ะแล้วก็มีหลากหลายกลิ่นหลากหลายเนื้อสัมผัสให้เราได้เลือกนะคะบอกเลยว่าใครที่มาไต้หวันแล้วอยากซื้อลิปบาล์มนะคะหรือว่าลิปบาล์มเนี่ยที่ก็ที่ดีๆราคาจะต้องได้ไม่แพงมากเลยนะกลับไปฝากคนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็แนะนำเลยล่ะค่ะกับยี่ห้อเชียร์ฟูหลานนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือซีลิน่า1940นั่นเองต่อมาอันดับที่6ค่ะอันนี้โอ้โหนะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะยอดนิยมมากๆกับนิวเมียคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่านิวเมียเนี่ยเขาก็มีฐานการผลิตเยอะมากๆเลยนะคะอยู่ในหลากหลายประเทศค่ะซึ่งลิปบาล์มของเขาเนี่ยก็โอ้โหนะไม่เป็นสองรองใครได้รับความนิยมมากๆในไต้หวันแต่ราคานะคะที่จำหน่ายในไต้หวันเนี่ยก็จะแพงกว่าที่ประเทศไทยนิดนึงแต่ว่าของไต้หวันเนี่ยก็อาจจะมีตัวเลือกของลิปบาล์มมากกว่าแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเป็นในส่วนที่ได้รับการการันตีจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผิวหนังเรื่องผิวปากด้วยใครที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใจได้น่าเชื่อถือคุณภาพมาตรฐานสากลนิวเมียเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะริมฝีปากแห้งริมฝีปากลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถใช้ลิปบาล์มของนิวเมียได้ค่ะต่อมาอันดับที่5ค่ะก็คือลิปบาล์มที่มีชื่อยี่ห้อว่าคูโร่หรือว่าเคอร์หลุนนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คิดค้นโดยทีมวิจัยซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์นะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านความสวยความงามค่ะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ลำดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะคะที่เรียกได้ว่ามีการนำเอาเรื่องราวของยามาผสมกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญจำหน่ายนั่นเองในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะราคาไม่แรงมากแต่ในไต้หวันก็จะราคาขยับมานิดนึงแต่ก็ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าลิปบาล์มของเขาเนี่ยคุณภาพดีจริงๆหาซื้อได้ง่ายค่ะตามร้านสะดวกซื้อก็มีจำหน่ายหรือว่าจะเป็นในส่วนของพวกดักสโตร์ต่างๆในไต้หวันก็ได้ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันแต่งค่ะวัตถุดิบทุกอย่างเป็นธรรมชาติ 100% มีคุณสมบัตินะคะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากป้องกันริมฝีปากลอกแห้งแตกค่ะคุณผู้ฟังยิ่งไปกว่านั้นเลยนะคะเขาการันตีเลยว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้อย่างแน่นอนต่อมาอันดับที่4ค่ะก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าบัตบีนั่นเองแบรนด์นี้แบรนด์เก่าแก่จากอเมริกาค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1984แล้วนะคะครอบครองก็ได้รับมากกว่า30 ปีแล้วล่ะค่ะนำเข้ามาจำหน่ายในไต้หวันเพราะว่าได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะคะแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือเน้นในเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเพื่อจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติจากแท้จริงค่ะตัวลิปบาล์มของเขานะคะก็มีคุณสมบัติที่ช่วยในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะคุณผู้ฟังค่ะก็ไม่ทำให้ริมฝีปากเนี่ยแตกแห้งลอกได้ง่ายค่ะเรียกได้ว่าลิปของเขานะคะมีหลากหลายกลิ่นให้เราได้เลือกนะคะแต่ว่าทุกกลิ่นเลยเนี่ยนะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบแบบออร์แกนิกแท้ 100% ค่ะฉะนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะต่อมาอันดับที่3ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะคะที่เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวไต้หวันเวลาไปเยือนญี่ปุ่นจะ
ต้องซื้อหาติดกลับมาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกินนะคะเป็นแบบเกี่ยวกับความสวยความงามในด้านของกินครีมบำรุงหน้าแม้กระทั่งลิปบาล์มเองอย่าง DSC นั่นเองค่ะส่วนตัวยุ้ยเคยมีโอกาสใช้นะคะลิปบาล์มของ DSC ญี่ปุ่นค่ะโอ้โหนะบอกเลยว่าดีมากจริงนะคะแล้วก็ในแต่ละซีซั่นของเขาเนี่ยก็มีการนำเอาตัวการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังเนาะมาทำเป็นแพ็กเกจนะคะเพื่อส่งเสริมในเรื่องราวของการตลาดด้วยเขาบอกว่าแต่ละปีนะคะโอ้โหนะเขาสามารถขายลิปบาล์มได้มากกว่า140ล้านหลอดทั่วโลกแล้วก็บอกเลยว่าของไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้กันถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ราคาจำหน่ายในไต้หวันจับต้องได้ค่ะหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองต่อมาอันดับที่สองค่ะก็คือยี่ห้อวาสลีนนะคะต้องบอกเลยว่ายี่ห้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะคะดังอเมริกาที่คนเนี่ยรู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะซึ่งลิปของเขาค่ะก็ออกมาหลากหลายแบบมากๆนะคะมีทั้งที่มีสีสีได้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันปากแห้งแล้วก็แบบคือมีหลากหลายคุณสมบัติได้อย่างนั้นนะคะแล้วเวลาเราเข้าไปในพวกร้านรับรองของไต้หวันเนี่ยก็จะเห็นโอ้โหนะลิปของวาสลีนเนี่ยเรียงมากมายนะคะมีแบบกระปุกก็มีนะคะมีแบบเป็นแท่งก็มีเนาะเรียกได้ว่าเราสะดวกแบบไหนซื้อแบบไหนมาใช้ได้เลยค่ะและอันดับที่1ค่ะสำหรับแบรนด์ลิปบาล์มในดวงใจของคนไต้หวันว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก็คือเมนโทรทัศน์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเมนโทรทัศน์เนี่ยเป็นแบรนด์มาจากอเมริกาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าลิปของเขาเนี่ยโอ้โหมีชื่อเสียงมากๆเลยทีเดียวนะคะลิปบาล์มของเขาเนี่ยทำให้แบรนด์เขาเป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยนะคะและยังสามารถคงคุณสมบัติของการผลิตบาล์มคุณภาพดีมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งแพ็คเกจของเขานะคะก็มีทั้งแบบเป็นกระปุกแบบเป็นแท่งแบบเป็นหลอดนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคุณสมบัติของลิปบาล์มลิปมันเนี่ยให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่กำลังมองหาลิปบาล์มอยู่มาใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กยันผู้ใหญ่เลยทีเดียวนะคะมีส่วนผสมพวกวิตามินต่างๆแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติแท้ 100% ด้วยส่วนราคาไม่ต้องพูดถึงค่ะจับต้องได้อย่างแน่นอนเลยไม่แปลกใจเลยละค่ะที่เมนโทรทัศน์จะเป็นแบรนด์ลิปบาล์มอันดับ1ที่คนไต้หวันชื่นชอบในซีซั่นนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ10อันดับลิปบาล์มที่คนไต้หวันชื่นชอบนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังเนาะหากใครที่กำลังมองหาลิปบาล์มอยู่ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีโอ้โหเข้ามาในร้านค้าเนี่ยเรียงรายเยอะแยะมากๆหรือว่าแบบหาข้อมูลบนโซเชียลแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองสามารถอ้างอิงผลสำรวจจากคนไต้หวันตรงนี้ได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับแบบสำรวจการทำพอร์ตแคสต์ของ RTI ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ts.rti.org.tw เรามีแบนเนอร์นะคะคลิกเข้าไปร่วมทำแบบสอบถามเรื่องพอดแคสต์ให้กับเราหน่อยนะคะเพื่อเราเนี่ยจะได้ปรับคุณภาพการรับฟังให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ ทุกฝ่ายใจที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บันทึกเทปในไต้หวันค่ะผู้กลางทางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจนมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธีเปิดงานป๊อปอัพเอเชีย2023ค่ะเป็นงานแสดงสินค้าแฮนด์เมดและแบรนด์ดีไซน์จากทั่วเอเชียนะคะที่จัดขึ้นที่กรุงไทเปเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะในปีนี้ก็กลับมาจัดอีกครั้งแล้วนะคะเป็นแคมป์ที่เสร็จแล้วค่ะยิ่งใหญ่คึกคักกว่าเดิมค่ะมีแบรนด์สินค้ามากกว่า350แบรนด์จาก30เมืองทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียเป็นไงค่ะซึ่งแบรนด์จากสินค้าไทยที่มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้นะคะมีถึง44แบรนด์ด้วยกันค่ะในงานก็จะมีทั้งสินค้าที่เป็นของขวัญของตกแต่งบ้านของใช้ในเสื้อผ้าที่เป็นงานแฮนด์เมดงานดีไซน์งานศิลปะต่างๆมากมายนะคะนอกจากนี้ในงานยังมีเวิร์กช็อปงานครอฟการจับคู่ธุรกิจงานเสวนาที่น่าสนใจให้ผู้เข้าชมได้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงานค่ะซึ่งงานป๊อปอัพเอเชียในปีนี้นะคะก็เพิ่งจบลงไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนี้นี่เองค่ะการจัดงานความน่าสนใจของงานในปีนี้ค่ะได้ร่วมมือกับภาคต่างๆประเทศอาทิงานมินเน่แฮนด์เมดมาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะคะ
พื่อนำแบรนด์ต่างญี่ปุ่นมาจัดแสดงมากกว่า10แบรนด์ค่ะโปรเจกต์คลาสที่สนับสนุนโดยสำนักงานคอนเทนต์คอนเทนต์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีนำสินค้ากว่า17แบรนด์มาจัดแสดงอย่างครบถ้วนค่ะนอกจากนี้ Happeningทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงาน Bangkok Illustration Fair งานที่รวบรวมผลงานของหล่อนศิลปินนักวาดภาพกรอบที่กำลังจัดงานการ DKRF ที่กรุงเทพในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมาแสดงงานภาพรวมถึงศิลปินที่เคยเข้าร่วมงานมาจัดแสดงถึงไต้หวันให้ผู้คนที่นี่ได้รับชมอีกด้วยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะบ้านข้างวัดชุมชนศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่มีทั้งร้านค้าคาเฟ่หนังสือเตอร์เรอร์และเกอร์ต่างมากมายจากศิลปินผู้คนในชุมชนก็พาแบรนด์ไทยและศิลปินในชุมชนบินข้ามฟ้ามาจัดสลายสินค้าถึงในงานภายใต้ชื่อโซนสวัสดีครับด้วยล่ะค่ะอีกทั้งยังมีศิลปินนักสร้างสรรค์ผลงานนะคะที่มีแบรนด์มีตัวเป็นของตัวเองค่ะจะได้สมัครเข้ามาร่วมงานป๊อปอัพเอเชียนะคะก็มาจัดบูธนำสินค้าของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่ทำมือนะคะที่มีรูปร่างเป็นขนมหรือว่าเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะรวมไปถึงถุงเท้าค่ะที่มีลวดลายต่างๆมากมายนะคะที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยเป็นคนออกแบบลวดลายเองนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสกรีนเสื้อนะคะแล้วมีพวกมัสก์ตัวกระตุ้นที่มีคาแรคเตอร์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะที่นักสร้างสรรค์ชาวไทยก็ได้นำเอามาให้ชาวไต้หวันได้ชื่นชมกันค่ะอย่างเช่นเองนะคะในวันเปิดงานเนี่ยก็ได้เข้าไปทำถ่ายเก็บภาพบรรยากาศกับนักการ์ดนักการ์ดค่ะกลายเป็นว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยสั่นๆๆเพราะว่าของข้างในเนี่ยละลานตาแล้วก็น่าซื้อกันมากมากเลยนะคะอย่างเช่นก็จะมีเสื้อผ้ามากมายเลยนะคะจากนักออกแบบที่เขาออกแบบเสื้อผ้าตัวเองนะคะก็เป็นผ้าฝ้ายที่แบบจับแล้วก็ใส่สบายก็คือก็อดไม่ได้ก็ต้องซื้อมาสักตัว2ตัวนอกจากนี้ยังมีมาสคอตนะคะที่ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์เองค่ะอย่างเช่นแบรนด์ไก่สางค่ะเห็นบอกว่าแบรนด์นี้ที่เมืองไทยเนี่ยดังมากๆเลยนะคะก็เป็นตัวการ์ตูนแพนด้าค่ะที่สามารถเปลี่ยนหัวได้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นหัวไดโนเสาร์หรือว่าหัวอะไรแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้กล่องในนะคะแต่เอาจริงถ้าใครที่เข้าไปเดินหรือไปอยู่ในงานเนี่ยมันต้องมีวันหวั่นบ้างแหละค่ะข้างในมีความเครียดขีดความตั้งใจและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่เหมือนใครได้ด้วยนะคะนอกจากสินค้าของชาวไทยแล้วก็ต้องบอกว่าสินค้าของไต้หวันเองหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะคะของเกาหลีญี่ปุ่นแม้กระทั่งบรูไนค่ะก็มีความน่าสนใจมากมายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราไปถึงในงานแล้วมีหรือจะพลาดที่จะไม่ไปสัมภาษณ์ศิลปินนักสร้างสรรค์ในงานนะคะวันนี้เราก็เลยเก็บเอาบทสัมภาษณ์มาฝากคุณฟังกันค่ะถึงความรู้สึกของพวกเขานะคะที่มาร่วมงานและแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยมาครั้งแรกบางคนเนี่ยมาติดต่อกัน 2-3 ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกความประทับใจของพวกเขาในงานป๊อปอัพเอเชีย2023กันเลยค่ะในงานนี้แฮปปี้นิ่งเอาสินค้าของแบรนด์ Cotton Designer ไทยก็ศิลปินไทยมาให้ทำให้กับชาวไต้หวันเป็นเรื่องเล็กนิดหน่อยคือทางผู้จัดงานเนี่ยได้ไปเห็นร้านเราที่กรุงเทพครับที่ยอดในกรุงเทพก็เห็นว่าร้านเราก็ไปลงวันนี้แหละมีสินค้าต่างๆและรวบรวมดีไซเนอร์ครีเอเตอร์ของไทยเอาไว้ก็เลยชวนมาออกแบรนด์ที่นี่ครับแล้วก็หลายครั้งแล้วครับก็เหมือนกับกลายเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันนะก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เคยจัดงานประกวดวาดภาพด้วยกันแล้วก็เอาผู้ชนะมาออกบูธที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ครับตอนนี้เราตั้งเป้าหมายตั้งแต่แรกครับประมาณ10ปีแล้วว่าเป็นสื่อที่ทำให้คนได้เห็นความสำคัญของศิลปะครับอยากให้รู้ว่ามันมีคุณค่าเนาะทั้งในเชิงจิตใจเชิงเศรษฐกิจแล้วก็มันสามารถอยู่ใน everyday life ได้เราก็ทำเรื่องนี้มาต่อเนื่องแล้วก็อย่างการมาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจของเราอยากให้คนต่างชาติได้เห็นฝีมือของศิลปินไทยดีไซเนอร์ไทยครับผมถ้าใครมาไต้หวันตอนนี้หลายปีจะรู้สึกว่าคนไต้หวันก็มีความสุขมากแล้วก็ที่เราก่อนซัพพอร์ตจากทางเขาเยอะมากก็น่าชื่นชมประเทศเขาครับรู้สึกว่ามันมีความ
ความวิไวที่ดีอ่ะบรรยากาศในการสร้างสรรค์มันดีมากเราจะเห็นว่ามีร้านหนังสือร้านเล็กๆร้านแบบอินดี้หน่อยหรือว่ามีร้านเซเล็กช็อปที่รวบรวมสินค้าเหล่านี้หรือถ้ามีห้างหลายแห่งที่แบบมีมุมเหล่านี้รู้สึกว่ามันสนุกจังเลยอ่ะเวลามาเดินแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เห็นบรรยากาศความสร้างสรรค์ทั่วไทเปอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมีมีนะคะหรือว่าชื่อนามปากกาว่ามีมีนี่ค่ะก็เป็นศิลปินวาดภาพประกอบที่มาจากไทยนะคะแล้วก็มาในนามของมีมีเอเอฟในวันนี้ค่ะก็พอเคยรู้จักมาอยู่ว่าประเทศเอเชียเป็นงานที่ใหญ่ทีนี้ค่ะมีมีก็ไม่คือก็ไม่เคยไม่รู้ว่ามันจะเป็นงานที่แบบหลายๆคนรอคอยอะไรนี้หรือเปล่าแต่ว่าในตอนเช้าก่อนที่จะเปิดก็เริ่มเห็นคนรอแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นงานที่มีหลายๆคนอยากจะมาพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็คนก็เรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เช้านะคะก็ขนาดวันธรรมดาคือก็รู้สึกประทับใจค่ะอันนี้แบรนด์ซัมเมอร์ออริจินอลนะคะสินค้าที่ร้านจะเป็นถุงเท้าแฮนด์เมดสกรีนมือเองออกแบบเองหมดเลยลายที่เห็นทั้งหมดก็คือจะวาดเองหมดเลยค่ะงานจะต้องสกรีนทีละคู่เพราะว่าที่ร้านจะเน้นลายที่มันแตกต่างจากถุงเท้าทั่วไปเพราะว่าเราวาดเองก็เลยจะมีลายที่เยอะนิดนึงแม่ตั้งแต่เรียนออกแบบเรียนกราฟิกมาแล้วก็เหมือนตอนนั้นเหมือนอยากทำโปรดักต์อะไรสักอย่างเป็นของตัวเองเริ่มจากเสื้อยืดก่อนแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบคนออกแบบเสื้อยืดมาค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าตัวถุงเท้าอ่ะมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะที่บันเห็นในตลาดตอนนั้นก็คือมันจะมีแต่ถุงเท้าพอแล้วเวลาทอลายลงไปดีเทลลายมันก็จะไม่ได้แบบเก็บมาหมดได้แบบนี้อันนี้ของปันอ่ะเป็นงานสกีนที่เราสามารถแบบใส่รายละเอียดสีรายละเอียดงานเข้าไปค่อนข้างละเอียดคล้ายๆความจริงที่มันออกแบบเลยก็เลยเริ่มต้นที่จะดูมาบ้างค่ะสวัสดีครับก็แชทเตอร์วันทีเชิร์ตกับประเทศไทยนะครับก็กระบวนการที่ออกแบบดีไซน์อาร์ตในฝั่งของเราส่วนใหญ่จะจับเอาพวกสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยมาจับ culture ก็อย่างมีหมาแป๊บมีแมวแล้วเราก็ทำในงานของแฟชั่นมีเสื้อยืดมีฮาร์ดบุ๊กให้แล้วก็เดอร์ตาขัดไว้ติดตกแต่งได้นะครับแล้วเรายังมีคาแรคเตอร์เดนิโดมีซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของทางแบรนด์เราแต่น้องเดนิโดมีก็คือเรามีทอยด้วยก็ที่มางานนี้คือเราเคยร่วมงานก่อนโควิดแล้วเราพยายามอยากมาอีกแล้วพอดีตอนนี้เขาเปิดให้ต่างชาติเข้ามานะเราก็เลยมาร่วมงานอีกทีนึงเทียนต้องรับครั้งก่อนถือว่าโอเคเลยครับชาวไต้หวันน่ารักมากก็คือแต่เราก็ยังอยากให้คนได้รู้จักแบรนด์เราเยอะขึ้นสวัสดีค่ะจากแบรนด์ Morning Glory นะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอันนี้เห็นเพจแล้วก็เพื่อนๆค่ะที่มากันแนะนำให้มาค่ะก็เลยลองออกมาดูปกติอยู่ในไทยตลอดเลยไม่ได้ไปไหนยังไงก็มาเที่ยวกันได้นะคะจริงๆแล้วเรื่องการออกบูธต่างประเทศก็แบบเป็นสิ่งแปลกใหม่ของแบรนด์เรานะคะเวลาออกบูธก็คือแบบจริงๆต้องเตรียมตัวเรื่องขายของร่างกายอันดับแรกค่ะเพราะว่าจะต้องมาค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็สิ่งของที่เราเอามาจากต่างประเทศอะค่ะมันก็ต้องแบบลงทุนด้วยเนาะเรื่องน้ำหนักที่เราจะโหลดมาแล้วก็ความพร้อมของร่างกายที่เราจะแบบมาขนของแบกทุกอย่างแล้วก็พอมาออกมาเนี่ยค่ะเรื่องราคาค่ะตกแต่งขนาดผู้ประกอบการเขาคาดหวังใช่ไหมคะว่าเขาจะได้กลับไปเท่าไหร่นะคะเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะว่าแบบราคาที่เรามานำเสนอเราจะครอบคลุมต้นทุนไหมแล้วก็ขายได้ไหมคะทีนี้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแบบเรื่องราคาของไต้หวันแล้วเลทราคาต่างกันนิดนึงอะค่ะก็ได้ประสบการณ์แบบเรื่องการแลกเปลี่ยนเลทเงินด้วยแล้วก็การโอนเงินข้ามประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แปลกใหม่กันนะคะสวัสดีครับของผมเป็นแบรนด์ไก่สามนะครับเป็นคาแรคเตอร์ตัววิชันด้าครับก็คาแรคเตอร์มีด้านที่แบบสลับตัวได้ครับผมพอดีเพื่อนเคยมาเมื่อปีก่อนก็เลยชวนลองครับผมก็รู้ว่าเป็นงานเกี่ยวกับแต่งอาร์ตก็เลยมาลองผมมาครั้งแรกครับแต่ว่าแต่ก่อนนะผมเคยมาออกบูธที่ไต้หวันพวกงานคาแรคเตอร์งานการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะครับคนไต้หวันก็ต้อนรับคาแรคเตอร์แล้วก็พวกแบบคาแรคเตอร์ของตัวสแตนดาร์ดถึงแม้ว่าเขาจะแบบไม่เคยรู้จักมากเขาก็ชอบค่ะชื่อแบรนด์ชื่อแกรนด์สตูดิโอนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นงานออริจินอลทั้งหมดที่ว่าเองออกแบบเองเนา
เกี่ยวกับหมีเป็นสัตว์เป็นหมีเป็นแมวเป็นอะไรพวกนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่วาดขึ้นมาเองก็หมีส่วนใหญ่จะเป็นแรงบันดาลใจมาจากคนรอบตัวที่เหมือนคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์รวมๆแล้วเราก็มาทำเป็นคาแรคเตอร์ที่ชื่อหมีจะเป็นหมีก็มาทำแรกมาตั้งแต่เขาเจอใน Instagram อะค่ะแล้วก็สมัครมาแล้วก็ผ่านได้มาจริงๆก็คือคักดีนะคะสำหรับวันแรกแล้วก็เป็นวันพฤหัสด้วยลูกค้าก็น่ารักที่คนได้หันมาถ้าตอนที่มาต่างประเทศแล้วแต่ได้เห็นตลาดกว้างขึ้นแล้วก็ได้เห็นกลุ่มลูกค้าบางประเทศก็จะชอบของไม่เหมือนกับที่ไทยอะไรค่ะอย่างที่ไทยอาจจะชอบดอกไม้จุกจิกจุกจิกต่างประเทศอาจจะชอบป่าชอบเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอันนี้แบรนด์มีเมียนสตูดิโอนะคะก็คือทางแบรนด์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ขายสินค้าจากคาแรคเตอร์ตัวประหลาดต่างๆที่วาดแล้วก็ออกแบบเองค่ะโดยที่แต่ละตัวเนี่ยจะมีชื่อมีคอนเซ็ปต์เป็นของตัวเองด้วยแล้วก็ทุกตัวในร้านเนี่ยตอนนี้มีประมาณ380ลายแล้วค่ะสินค้าก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์พวงกุญแจพวงฟ้าเป็นหลักค่ะก็เข้าร่วมป๊อปอัพเอเชียตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเลยค่ะใช่พอดีว่าทางงานอินไว้มาชวนนะคะก็เลยลองแบบสมัครแอปพลิเคชันดูแล้วก็ได้มาเข้าร่วมแล้วก็เข้าร่วมติดกันมา3ปีแล้วค่ะรู้สึกว่าคือลูกค้าที่เนี่ยเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างน่ารักอะค่ะคือสนใจงานดีไซน์แล้วก็เหมือนอยากมาคุยอยากรู้ว่าแบบว่าเรื่องราวของแบรนด์เป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีที่จะมาเข้ามาหาI'm
เป็นพระจันทร์ในรุ่งเรืองของคืนวันอาทิตย์วันที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับสำหรับผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทางทางรับฟังของภาคภาษาไทยไอหรือทางครับที่อยู่บนแท้ของทุกท่านสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันตามเรื่องของหนุ่มโยคะนะครับหรือหนุ่มจ่ากับหนุ่มไทยที่เรียนกับพร้อมเลยชุดใหม่ของเขาว่าหน้าเซอร์ปะแฮปปี้ชุดสามกับปาร์ตลาชเบบีจริงๆผมเชื่อว่าคุณฟังนั้นก็คงจะไม่แปลกหูแปลกตาสักเท่าไหร่กับชื่อแล้วก็เพลงของหลิงยูเจียเพราะว่าเขาก็คือเจ้าหนุ่มคนดังที่เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์ในรุ่นที่หนึ่งของรายการประกวดร้องหน้าใหม่ชื่อดังของไต้หวันชาวจีซิงฟองต้าต้าแม้ว่าความดังของเขาเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่นที่ไม่ได้เหนืออะไรเลยอย่างหนุ่มเดนก็จะโดนนักสมุนของหนุ่มอัสกาตกไปนิดเลยช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนั้นแต่ว่าได้ไปที่สุดมาการเวลาก็ที่สุดครับหรือจะมาที่สุดให้ทุกคนเห็นแล้วว่าจากที่เขาคว้าตำแหน่งนี้มาครองได้ไม่ใช่คนเรื่องง่ายๆเนี่ยเขานั้นมีอะไรดีอยู่เหมือนกันโดยหลินยูเจียนั้นก็มีพรสวรรค์ในด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆนะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอีโจคันบอกว่าศิลปินที่ถือเป็นรางวัลใจของเขาเลยนั้นก็คือหนุ่มเถาเจ๋อซึ่งก็รับการยกย่องให้เป็นปรามาจารย์ทางดนตรีของไต้หวันคนหนึ่งในปัจจุบันในช่วงที่เขาเรียนมัธยมปลายอยู่นั้นเขาก็เป็นนักร้องของวงดนตรีประจำโรงเรียนด้วยนะครับคิดว่าเจ้าตัวก็คงจะไม่เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้รับฟังคำชี้แนะจากนักร้องคนดังอย่างสายพันธุ์อันเดียร์ร้องนำของวงดนตรีนะครับแม่จะเป็นร็อกเกอร์รุ่นเดอะคนดังคนหนึ่งเลยในไต้หวันซึ่งอย่างแรกก็เคยพูดถึงหลินยูเจียเอาไว้เหมือนกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกประทับใจในความสามารถในการร้องเพลงของหลินยูเจียมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันที่มีหลินยูเจียนั้นทำได้เหมือนมากจนรู้สึกประทับใจจริงๆแต่หลังจากเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแล้วหลินยูเจียก็ยังคงในละทิ้งความชอบดนตรีเขาก็ยังทำร่างกายที่ต่อต้านหนุ่มหนุ่มไปเป็นคนที่ก็ตกไม่น้อยทีเดียวในมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนอยู่ส่วนที่ต่อมาเพื่อที่จะทำล่าไต่คว้าหาความฝันบนถนนสายดนตรีทำให้หลินยูเจียนั้นตัดสินใจออกจากวงแล้วก็ไปเป็นนักร้องตามผับตามร้านอาหารในฮาเลียนแต่เขาไปร้องเพลงได้เพียงแค่2เดือนก็ปรากฏว่าร้านอาหารที่ร้องประจำนั้นเกิดไฟไหม้จนต้องปิดกิจการก็เป็นช่วงพอดีกับในช่วงปลายปี2006นะซึ่งมีการจัดงานประกวดนักร้องหน้าใหม่ครั้งแรกของประธานการชาวจีซิงฟองต้าเต้าซึ่งจัดขึ้นที่เตาสองนะครับสำหรับในส่วนของเขตทางใต้ในรอบคัดเลือกหลินยูเจียคงไม่รอช้าที่จะสมัครตัวถึงชั้นทันทีโดยตอนแรกๆนั้นเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรไม่ค่อยจะได้จับตัวสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถผ่านเข้าชนะผู้แข่งขันเข้ามาได้เรื่อยๆจนกระทั่งในรอบดวลเดี่ยว PK นะฮะตัวต่อตัวที่เขาเลือกหยิบเอาผลงานของหลี่เฉียนนะฮะที่ร้องยากมากๆในเพลงโจกังสู่ปังไหลคนที่เดินบนเส้นลวดอยู่ในทั้งกรรมการแล้วก็พิธีกรก็คือสายของผู้หญิงนั้นเกิดความประทับใจในหนุ่มน้อยคนนี้มากๆหลังจากนั้นหลายเพลงที่เขาหยิบมาใช้ในการแข่งขันนะครับแคมเทคมาอันส์ออฟยูรวมถึงควายเลอร์วีวอควายเลอร์ลาเลียงซานปัวอีจูลี่เย่แล้วก็ตาไคอ้ายนะต่างก็สามารถทำผลงานได้ดีนะแล้วก็เป็นที่พอใจของกรรมการรวมถึงผู้ชมทางบ้านถึงแม้ว่าการแข่งขันแบบดวลเดี่ยวตัวต่อตัวนะในรอบน็อกเอาท์แบบนี้ทำให้เขาเกิดความเครียดมากๆจนอยากที่จะถอนตัวนะแต่ว่าหลังจากที่เขาสามารถกลับมาใหม่นะใน
การแข่งขันของเหล่าผู้แพ้แล้วในโอกาสได้ร้องคู่กับนักร้องคนดังฝังเต้าหวยในเพลงนี้ต่อกวนจุ้ยเธอกรอกฉันจนเมานั้นก็ทำให้เรื่องอย่างความรู้สึกที่อยากร้องเพลงให้คนทุกคนได้ฟังเพลงของเขาจนสามารถทำคะแนนได้สมเป็นประวัติการเลยทีเดียวก็คือในการแข่งขันก้าวรอบทั้งหมด16แต้มทำคะแนนได้ตรง20คะแนนทุกรอบเลยทีเดียวโดยยุทธยานั้นเป็นผู้เข้าประกวดเพียงคนเดียวที่สามารถรักษาสถิติชนะรวดในรอบท้าดวลได้และเป็นคนที่เสียสถิติทำคะแนนเต็มได้มากที่สุดมากที่สุดคะแนนรวมมากที่สุดสมกับตำแหน่งแชมป์นะครับมีคว้ามาได้อย่างภาคภูมิใจหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะการประกวดได้นะยุทธยาก็ได้สัญญาจากค่าแต่งเป็นรางวัลตอบแทนของค่ายทีมอินเตอร์เนชั่นแนลหรือหาเหยียนขาดสัญญาเป็นเวลา6ปีและก่อนที่หลินฮิวจะออกบั้มเพลงของตัวเองแฮชุดแรกออกมานั้นเขามีโอกาสได้ร่วมกับผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นโจติ้งเวิร์ดหรือฮาวิเวิร์ดเฉียนเจียแล้วก็หนึ่งคนดังมากๆในนี้ตรงไหนร่วมกันเปิดคอนเสิร์ตจิงกวางเหล่าโชว์ของสูห้อยที่อาคารมาเลเซียมนะฮะของมหาวิทยาลัยจรัญเมืองซิดนีย์ซึ่งก็มีแฟนเพลงมาให้กำลังใจถึงตั้งความจดของมหาวิทยาลัยเลยจำนวน 4,000 กว่าคนร้องเพลงชุดแรกของหลินยู่เจียนั้นออกมาในปี08นะดูหกเพราะวันนี้ในปีเดียวกันนั้นเขาก็ได้ไปเปิดคอนเสิร์ตนะทั้งที่มาเลเซียแล้วก็ที่ฮ่องกงนะเป็นคอนเสิร์ตขายบัตรด้วยโดยแม่แฟนเพลงของเขาทั้งสองที่นี้ก็ซื้อบัตรมาชมกันแน่นเลยแบบ 3,000 ใบขายหมดภายในแค่ตัวเดียวแน่นอนว่าร้องเพลงแรกของเขาซันนี่จะเป็นแขกรับเชิญลึกลับนะฮะก็สามารถที่จะขึ้นชาร์ตอันดับร้องเพลงขายดีประจำสัปดาห์ทั้งหลายชาร์ตเลยนะไม่ว่าจะเป็น Five Music G Music รวมกันถึงชาร์ตของ Books.com นะฮะ SMV ของสิงคโปร์ยังเป็นอัลบั้มยอดฮิตนะฮะของสถานีวิทยุหลายแห่งทีเดียวนะทั้ง Hitto Radio Cash Radio UFO Radioรวมไปจนถึงเว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงชื่อดังอย่าง KKBOX และ ECPIA ส่วนสำหรับผลงานล่าสุดนะฮะของหลินยู่เจียในเพลงเลอเซอร์ต่อไปเนี่ยตุ๊กตาขยะนะโดยเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าตาบักเบบี้นะฮะซึ่งก็ถือเป็นงานเพลงที่เรียกได้ว่าสะดุดหูตั้งแต่ได้ยินช่วงอินโทรเลยนะเพราะถ้าคุณฟังอยู่ในไต้หวันนั้นก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะเพราะทำนองเพลงในช่วงต้นของเพลงนี้นะฮะได้มีการนำเอาสองเพลงที่เรียกได้ว่าคนไต้หวันจะได้ยินประจำแล้วก็ได้ยินบ่อยๆเวลาไปเที่ยวกันนั่นก็คือเพลงไม่ได้เลยกับอีกเพลงหนึ่งก็คือเฟอร์ลิสอันโด่งดังนั่นเองนะเพราะว่าของเพลงนี้เป็นเพลงที่ถ้าคนไม่หวังคนไม่หวังได้ยินก็จะอดไม่ได้ที่จะอะไรขยับลงไปยาวนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่มาพร้อมกับรถขยับนะว่าเมื่อเวลาถึงขยับแล้วก็ไม่ได้แปลกใจนะที่เพลงนี้นั้นก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงของรถขยับนี่แหละโดยนุชยานั้นเขาก็บอกว่าอยากที่จะนำภาพไปผู้ฟังได้เข้าไปสู่โลกแห่งขยะเพื่อที่จะไปค้นหาของดีนั้นเพื่อที่จะรอให้เราไปค้นพบและคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าความรักซึ่งซ่อนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่นุชยาที่เขาอยากจะพูดถึงแล้วก็เชิดชูคุณค่าของความรักนั่นเองโดยเจ้าตัวก็ได้มีการเปล่งเอาไว้นะบอกว่าขอให้ทุกคนจำเอาไว้ว่าความรักคือการแลกเปลี่ยนขยะซึ่งกันและกันนะคือการยอมรับได้หรือจุดได้ต่อสิ่งไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จำไว้ด้วยว่าเราเองสำหรับคนเป็นผู้รักและมีคนอื่นมารักเราแล้วก็เราไม่ใช่ขยะโดยงานเพลงเพลงนี้นั้นก็เป็นผลงานที่ออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้นะฮะ
เจ้าตัวนั้นก็ได้มีงานเพลงที่มีชื่อว่า我不是神我只是平凡却只有爱着你的人ผมไม่ใช่เทวดาแต่เป็นคนธรรมดาที่ดิ้นดันจะรักเธอซึ่งก็เป็นซิงเกิลที่เขาปล่อยมาในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะฮะจากนั้นก็ยุ่งกับการทัวร์คอนเสิร์ตไอดอล2023และแน่นอนนะครับว่าบนทัวร์คอนเสิร์ตที่เขาปล่อยงานเพลงของผู้ชื่อเสียงผมไม่ใช่เทวดาเพลงนี้ออกมาเนี่ยก็ทำให้แหม่เพลงนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเพลงของเขาที่ได้รับการจับแฟนเพลงมากมากเลยนะครับกุ้งนองที่มันแหม่หวนว้างวังเวงก็ว้าวเวกมากตอนที่เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะปล่อยงานเพลงล่าสุดนะก็คือลาซาเปาเป้หรือกระบาดเบบี้เพลงนี้ออกมาฮะโดยเขาก็อยากจะบอกทุกคนด้วยนะฮะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะมีสถานะยังไงมีสภาพยังไงอายุเท่าไรทุกคนต่างก็เป็นต่อไปนะเป็นฉันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสมบัติหรือในเพลงนี้เอ็นก็จะก็เป็นคนที่ตั้งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนะฮะร่วมกับหวังเว่ยเหวินและหลี่ซืออีที่เป็นคนดนตรีคนดังนะฮะของวงการเพลงฮ่องกงหลี่ซืออีที่เป็นคนแต่งทำนองเขาก็บอกนะว่าตอนที่มาไต้หวันเนี่ยพอได้ยินเสียงขยะไอ้รถขยะมาถึงเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเรียกได้ว่ามันแปลกมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่เขียนเพลงขึ้นมาแล้วถึงตัดลงทางนี้พร้อมกันนี้เขาก็ได้ถ่ายเป็นคลิปด้วยนะฮะเอากลับไปฝากหวังเว่ยเหวินให้ได้ดูบรรยากาศนะฮะการทิ้งขยะในไต้หวันนะฮะซึ่งตอนที่หลินยูเจียเนี่ยมีโอกาสได้ฟังเดโมนะฮะของเพลงนี้ก็เป็นอะไรที่เจ้าตัวบอกเลยว่าแหมภาพที่เขานึกออกมามองเห็นออกมาจากการฟังเพลงนี้เนี่ยทำให้เขาภาพจานน้ำตาไหลออกมาเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ฟังแล้วมันของสดเต้นฟังมากนะครับภายในเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงของเพลงนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักกินอาของความรักที่อาจอยู่เต็มไปหมดเลยแน่นอนนะฮะหวังว่าที่ฟังก็จะถูกสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแบบรักรักแห่งความรักนะฮะของหลินยูเจียในเพลงนี้กับหลังช่วงนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งงานของหลินยูเจียกันนะครับงานเพลงที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้กับงานเพลงชื่อเดาได้ชื่อสนจิตชื่อถึงฝันเชื่อจือเหล่าไอ้จันผมไม่ใช่เทวดาแต่ผมแค่คนธรรมดาที่เคยดังครับI'm not afraid to let you go.
และนี่ก็คือผลงานของหลินยิ่วเจียนะฮะหรือหนุ่มโยคะกับงานเพลงที่มีชื่อยาวๆนะฮะว่า我不是神我可是平凡却熬爱着你的人ผมไม่ใช่เทวดาแต่เป็นแค่คนธรรมดาที่ดึงดันจะรักเธอคงจะเป็นที่ถูกใจเป็นฝันทุกครั้งและช่วงนี้เราก็มาสุดท้ายของรายการนี้กันกับข่าวคราวความที่หวังที่น่าสนใจและมันจะเป็นช่วงของซุปซิปแบบน่าสนใจในวันเทิงแบบจีนสำหรับสัปดาห์นี้นะเรามาร่วมกันสัมผัสพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันดีกว่าซึ่งบทเพลงระดับเทพของไทยนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่ได้ก็ไม่เอาของทิกซี่นั้นที่บัดบงดังสุดใน TikTok นะล่าสุดนั้นทางป้าผมดาราร้อยคนดังนั่นก็คือเจ้าลู่ซือเนี่ยก็ได้หยิบเอาเพลงนี้ไปแต่งแต่งแล้วก็ปล่อยนะครับกับงานเพลงที่เราใช้อยู่นี่ใช่โอเคหนุกแต่ในช่วงสั้นนั้นใช้คำว่า you are my life นะซึ่งแน่นอนนะว่าแหมด้วยทำนองที่มันฮิตติดหูอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจนะว่างานเพลงอันนี้เนี่ยจะสามารถก็จะเชื่อได้ภายในเวลาอันรวดเร็วมากๆโดยทันทีที่ถูกปล่อยออกมานะครับแป๊บเดียวก็มาแหน่งมียอดคนฟังมากถึง 5,000 ครั้งเข้าไปแล้วใน Spotify แถมยังขึ้นถึงท็อปเทรนด์เลยทีเดียวในหน้าของเจ้าลูซูหรือสาวโรซี่เชื่อว่าคุณฟังคงจะคุ้นเคยกับเจ้าลูซูเป็นอย่างดีนะครับเธอโด่งดังนะจากสมบัติของโลกแฟเต้ในซีรีส์ฮองเต้ที่รักนะแล้วก็แหมอีกเรื่องหนึ่งที่ขำกลิ้งอย่างข้านี่แหละสามก็ไม่ได้ตัดใจนะที่พอเจ้ารู้สึกปล่อยใจแบบนี้ออกมาเนี่ยก็การทำให้กลายเป็นหนึ่งในเพลงยอดฮิตที่มีเหล่าชาวเน็ตจีนสนใจที่สุดเพลงหนึ่งเพราะมีเจ้าตัวก็ปล่อยคลิปนะฮะมาท่าเต้นบน TikTok ออกมาด้วยนะฮะสำหรับเพลงนี้นะฮะก็เชื่อว่าอีกพักหนึ่งนะฮะก็น่าจะกลายเป็นที่มีต้องบน TikTok ตามกันเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนใครที่อยากจะหัดนะฮะเดี๋ยวผมโพสต์คลิปเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะครับคือจะได้ไม่ตกใจเพราะจริงๆแต่ว่าไปแล้วนะฮะไม่ได้ก็ไม่เอาเพลงนี้ไม่ได้ดังเฉพาะแค่ที่มีแต่ในไต้หวันก็ดังมากด้วยเช่นกันนะพอก็มีนักร้องไต้หวันระดับเทพคนหนึ่งของวงการเพลงไต้หวันเลยก็คือหลิงจื้อหรือไอวง Power Station ก็ได้มีการ coverเพลงนี้ลงบน YouTube เนี่ยช่องรู้ของเขาด้วยนะฮะแถมยังเป็นการเล่นกีตาร์เองแล้วก็ร้องเองในภาษาไทยด้วยอีกต่างหากนะครับใช้ได้เลยในระดับที่เชื่อว่าคนที่ติดเข้าไปฟังนะจ๊ะว่าใจสุดๆแค่ไหนว่าทำไมถึงได้ร้องครับทำไมถึงระดับต่างได้ที่ดีที่สุดนะแม้ว่าก่อนหน้านี้ตอนเขาไปเที่ยวเมืองไทยนั้นเขาจะโพสต์บนไอจีนะบอกประมาณว่าแสงที่นึกโดนนึกว่าเป็นคนไทยนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นชาวต่างชาตินะแต่มีแต่คนพูดภาษาไทยกับเขาอะไรประมาณนั้นนึกว่าเป็นคนไทยนั่นเองผมก็ได้เคยหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังแล้วนะช่วงสัปดาห์นี้นะฮะยังมีป้ายหนึ่งที่เข้าไปชมนะเชื่อว่ารับรองว่าจะสร้างความประหลาดต่อในทุกท่านอย่างแน่นอนเพราะนั่นแหละนะครับผมได้ว่าไม่ได้ตามไม่เอาเพลงนี้นะฮะดังทั้งเมืองจีนแล้วก็ไต้หวันเลยทีเดียวเ
สำหรับข่าวทิ้งท้ายในวันนี้ก็มาจากที่ข่าวน่าตกใจไม่น้อยนะฮะของอารอนกัวนะหรือไอเดียผู้ชั้นหนึ่งในสี่ปุตตุรเทพคนดังของฮ่องกงอายุปัจจุบันชื่อนี้ใครได้ยินแล้วรู้จักนะฮะก็แสดงว่าผ่านวันมาไปเยอะด้วยความที่กองทัพสัตว์นั้นเขาชอบสิ่งนี้เมื่อช่วงสุดาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้ไปร่วมแข่งรถในรายการใหญ่นะนั่นก็คือมาเก๊าต่างซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ทำงานได้ไม่เลวเลยนะครับในวันพระนะก็คือวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาสามารถเข้าเส้นชัยไปเป็นคนที่17นะฮะก็เรียกได้ว่าเข้าแบบรอดปลอดภัยอย่างไรก็ดีนะครับในวันที่19ที่มันเป็นการแข่งขันรอบ2นั้นก็ปรากฏว่าตอนที่ขับถึงรอบที่5นะฮะก็เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันขึ้นนะฮะเมื่อรถของกัวผู้เฉิงนั้นเขาถลายนะฮะไปชนกับรถอีกคันหนึ่งเข้านะฮะจนทำให้ทั้ง2คันนะฮะต้องออกจากการแข่งขันไปนะฮะแล้วก็กัวผู้เฉิงนั้นโดนปรับ30วินาทีนะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะเพราะว่าเจ้าหนุ่มคุณกัวของไอ้เฮียกัวของเรานั้นก็แข่งไม่จบนะฮะไปแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรแค่ตกใจนิดหน่อยนะก็เรียกได้ว่าเล่นเอาเป็นการใจหายไม่น้อยกันนะฮะและหลังวันนี้ผมก็เชื่อก็ไม่ค่อยจะมีผลงานอะไรออกมาสักเท่าไหร่ก็ทีนี้ก็มาลงแข่งก็ได้มาคงจะทำอะไรอย่างอยากทำมาหน้านะฮะแล้วก็น่าจะไม่ได้ทำในสมัยนี้อันนี้ก็คงจะคล้ายๆกับหลินเจ้ออิงนะฮะอีกหนึ่งคนดังของไต้หวันนะที่ระยะหลังมานี้นั้นก็ไม่ค่อยมีผลงานในวงการเหมือนเดิมนะแต่ไปเน้นแข่งรถซะมากกว่าหลินเจ้ออิงนั้นเขามีทีมรถแข่งของตัวเองเลยและเจ้าหนุ่มเองก็เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุนะจากการขับรถนะในไต้หวันจนหายไปพักใหญ่ๆเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เริ่มจะทำแผนกับหล่อแล้วนะฮะต่อไปเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วนะคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยนะฮะขอให้คุณฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันพัฒนาทุกคนที่แห่งปลอดโควิดลาสุดท้าย